สำนักงานข้าหลวงใหญ่สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ UN UN UNCHR นะครับยินดีที่ประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565นะครับการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปราบปรามการทรมานการทารุณกรรมและการกระทำให้บุคคลสูญหายในประเทศไทยซึ่งได้มีบทบัญญัติในการเอาผิดผู้กระทำผิดตามกฎหมายอาญาและมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการที่จะไม่ถูกทรมานเป็นสิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจระงับชั่วคราวได้และหลักการไม่ส่งใครกลับไปเผชิญอันตรายซึ่งป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ขับไล่ในประเทศหรือส่งบุคคลใดไปยังอีกประเทศหนึ่งที่เขาอาจเผชิญกับความเสี่ยงต่อการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีหรือการกระทำให้บุคคลสูญหายทั้งนี้พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด120วันนับแต่วันประกาศในพระราชกิจจานุสาเมื่อวันที่25ตุลาคม2565ก็นับจากวันนั้นไปอีก120วันนะครับ4เดือนซินเทียเวริโก้นะผู้แทนของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ OSCHR เนี่ยนะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกว่าการประกาศใช้พรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565นี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปฏิบัติการคำมั่นของประเทศไทยเพื่อกำจัดการกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลผู้สูญหายให้หมดสิ้นและเป็นการให้ความยุติธรรมกับผู้เสียหายจากการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหายนะครับพรบนี้จะทำให้ผู้เสียหายจากการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยการบังคับหรือไม่สมัครใจและญาติมีกรอบทางกฎหมายในการเรียกร้องเยียวยาทางกฎหมายรวมถึงเอาผิดผู้กระทำผิดอาชญากรรมอันเลวร้ายนี้นะครับนี่ก็เป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ก็ชื่นชมนะครับครับเขาก็บอกว่ามีบทบัญญัติในกฎหมาย3ประการที่ควรจะได้รับการแก้ไขเพื่อให้พรบฉบับนี้เนี่ยเป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักการระหว่างประเทศอย่างครบถ้วนนะเขาก็มีการชี้แนะเสนอแนะมานะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยขอชื่นชมประเทศไทยที่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ในการทบทวนสิทธิมนุษยชนครั้งล่าสุดนะครับหลังจากมีกรอบกฎหมายบังคับใช้ในประเทศแล้วไทยสามารถดำเนินการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการสูญหายโดยการถูกบังคับและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการทำอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีในระดับถอดไปในลำดับต่อไปได้เลยครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ประจำภูมิภาคพร้อมจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่รัฐบาลตามที่มีความจำเป็น